วัสดีครับผมชื่อเดียพุทธินันท์จันโทภัสกรนะครับอาชีพของผมก็จัดอยู่ในประเภทพนักงานประจำนะครับหรือรายได้ตามเวลาแต่เป็นพนักงานประจำที่รายได้ค่อนข้างสูงประมาณ 150,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวแน่นอนครับพอบริษัทจ้างเราสูงเขาก็ต้องใช้งานเราหนักให้คุ้มถูกไหมครับคุ้มขนาดไหนขนาดผมต้องตอบเมลวันหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าเมลเลยทีเดียวรับสายโทรศัพท์ก็ประมาณเป็น100สายเครียดมากครับเหนื่อยไม่มีเวลาดูแลตัวเองโรคประจำตัวก็มีเป็นความดันสูงนะครับเปลี่ยนหัวง่ายปวดหัวบ่อยแต่เราก็ยังมองเห็นความก้าวหน้าในอาชีพก็คือคิดว่ายังสามารถโตได้อีกแต่พออยู่ไปครับกับพบว่าแผนกไอ้ตำแหน่งเมเนเจอร์เนี่ยส่วนมากก็ถูกอิมพอร์ตเข้ามาจากเมืองนอกทั้งนั้นคนในไม่เห็นมีใครได้ขึ้นเลยเราก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมองเห็นความก้าวหน้าไม่ค่อยมีละก็เลยมองหาอย่างอื่นทำครับแต่แน่นอนเครือข่ายเป็นช้อยที่ไม่อยู่ในลิสต์ที่ผมกำลังมองหาเลยจนวันหนึ่งหัวหน้าครับก็มาชวนให้ไปฟังธุรกิจตัวหนึ่งผมก็ถามคืออะไรเขาบอกเครือข่ายถึงผมจะปิดจะลบยังไงนะครับคิดว่าปฏิเสธได้ไหมแน่นอนไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าวันผมอะเรื่องเครือข่ายอะแม่ชวนมาฟังเนี่ยเป็น10ปีแล้วหลายบริษัทมากเราก็เห็นแต่มีภาระรายจ่ายไม่ได้มีรายรับเลยจากเครือข่ายแต่สุดท้ายก็ต้องไปครับระหว่างทางที่นั่งรถไปเนี่ยหัวหน้าเขาก็เล่าว่ามีเด็กอายุ25มีรายได้เนี่ย1.2 ล้านต่อเดือนจากธุรกิจนี้ผมก็เฮ้ยน้องคนนี้ขายเก่งจังวะแต่ผมคงขายเก่งขนาดไม่ได้หรอกพี่งานแค่วันนี้พี่ก็รู้ว่าผมก็ปีกตัวลำบากแล้วพี่ก็บอกที่นี่เขาไม่ได้ขายนะเดียเขาเน้นใช้ระบบผมก็งงระบบอะไรระบบมันก็ต้องขายอยู่ดีอ่ะเขาก็บอกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรอไปฟังทีเดียวเลยพอไปถึงเซ็นเตอร์เขาก็ให้มาเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อน้องมิ่งมีรายได้เดือนละเป็น2 ล้านเลยทีเดียวเขาก็เคลียร์ความคิดผมว่าก่อนเข้าไปอยากให้พี่เดียเอาอคติต่างๆเนี่ยเอาออกก่อนนะครับลองนั่งฟังใจโล่งๆแล้วเดี๋ยวตอนเลิกเรามาคุยกันน้องเขาให้ความสบายใจเป็นกันเองมากผมก็เลยรู้สึกว่าเออก็ลองดูสักหน่อยก็ดีพอเข้าไปฟังออกมาก็ยอมรับครับว่าเป็นโมเดลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแล้วความเป็นได้สูงมากแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าสินค้าดีจริงหรือเปล่าวันนั้นผมก็มีโอกาสได้ลองใช้ครับออเดซ่าก็มีการซื้อไปให้เนี่ยคนที่บ้านทานด้วยนะครับแน่นอนครับผมเป็นโรคความดันสูงต้องกินยาทุกวันแต่หลังจากทานออเรซ่าไปได้เดือนนึงพบว่าความดันตัวเองกลับมาปกติเปิดใจสดๆเลยครับก็เลยคุยกันว่างั้นผมเริ่มเลยต้องทำอะไรบ้างผู้แนะนำผมก็ขอครับเงื่อนไข3ข้อข้อแรกก็คือมาเซ็นเตอร์ทุกคนพุทธไม่ต้องโทรตามผมก็โอเคไม่มีปัญหาข้อ2ครับก็คือฟังซีดีอ่านหนังสือทุกครั้งที่ฟังเสร็จแล้ว AR กับเขาไม่ว่าโทรหรือพิมพ์ส่งก็ตามผมก็ไม่ยากแล้วมีคอร์สพัฒนาตัวเองที่ไหนอยากให้ผมจัดเวลาเข้าทุกเกือบทุกคอร์สเขาขอเดือนแรกขอเงื่อนไขผมแค่3ข้อก่อนแล้วก็ลองมาลุยกัน6เดือนถ้ามันไม่ดีจริงผมจะเลิกเขาก็ไม่ว่าผมก็โอเคก็ลองดูครับทำมาผ่านมาไม่กี่เดือนก็เริ่มมีรายได้เข้ามีตำแหน่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นไปได้ก็รู้สึกว่าความฝันของผมที่วันนี้เราอยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองไปทำงานที่เราชอบมีเวลาให้พ่อให้แม่มีบ้านเป็นของตัวเองติดทะเลรู้สึกว่ามันความฝันที่เราล็อกเก็บไว้แล้วเนี่ยมันเริ่มงัดออกมาฝันได้อีกรอบนึงครับก็เลยคิดว่าตั้งเป้าไว้ว่า 3-5 ปีต้องได้แน่นอน